ผมอายุ33ปีครับเป็นโรคเริมมา 3-4 ปีไม่หายสักทีปีนึงเนี่ยจะเป็น2ครั้งครั้งแรกขึ้นที่ปากต่อมาที่คอล่าสุดที่อวัยวะเพศตรงบริเวณหนังหุ้มและคอคอดเป็นหายมาตลอดนะครับใช้ยาทาฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของเภสัชแต่ก็ไม่หายสนิทผมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยด้วยนะครับจะทำยังไงดีการเป็นเริมเนี่ยพอเราเป็นแล้วหนึ่งครั้งมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็คือมันก็จะไม่หายขาดว่าตรงๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าใช่ครับก็นะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นโรคติดเชื้อที่ง่ายๆไม่ได้ทำอันตรายอะไรหรอกกับเรามากมายนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็ควบคุมอาการมันได้นะครับนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นหลายๆที่เป็นไปได้ไหมคือส่วนใหญ่เริมก็มักจะเป็น2ที่ใหญ่ๆเนาะเป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือที่กับที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสายพันธุ์1กับ2ไงถ้า1ก็จะเป็นที่ปากเยอะ2ก็จะเป็นที่อวัยวะเพศเยอะหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์แบบใช่มั้ยก็คือปากเจอกันข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสจะสายพันธุ์1สายพันธุ์2นะครับก็เป็นได้ทั้ง2ที่นะครับบางคนเป็นไม่บ่อยเป็นทีเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยบางคนก็เป็นบ่อยเนาะมันก็จะมีแบบประเภทเป็นทุก2อาทิตย์ก็มีนะในกรณีแบบนั้นน่าเห็นใจจริงๆนะครับก็คือว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่หมอบอกแต่ว่ามันก็ทำให้เราไม่มีความสุขอ่ะใช่มั้ยพอเป็นก็แสบมันก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันโผล่ขึ้นมาคุณโน้ตโผล่ขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นแผลเราก็กินยารักษาไปซะจริงๆยาทาอย่างที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ยาทามันก็เหมือนกับมันโดนตรงที่ไงเป็นตรงนั้นฉันก็แปะไปตรงนั้นเลยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลกินจะได้ผลมากกว่าถูกต้องกินเนี่ยจะถูกต้องครับกินเนี่ยจะได้ผลมากกว่าแล้วถ้าเป็นครั้งหลังๆเนี่ยกินแค่3วันถึง5วันเนี่ยบางทีก็ดีแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นแบบหลายจุดเนาะคอคอดเนี่ยเป็นได้คอคอดเนี่ยมันมี2คอนะที่ท่านผู้ชมบอกมามันจะมีคอและคอคอดคอคอดคือของน้องชายคอคอดนี่ก็คือเป็นตามความคาดหวังแหละมันน่าจะมีแหละใช่มั้ยคอคอดน่ะแต่ถ้าลำคอคือเป็นด้านในคอไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็อาจจะลามไปส่วนอื่นของร่างกายได้ไม่ได้บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรมากมายเนาะแต่ว่าคือถ้าลามหลายที่อย่างเช่นริมฝีปากก็เป็นเข้าไปในปากทั้งหมดเลยเข้าไปในคอนะหรือเป็นที่ก้นอะไรอย่างนี้เป็นเยอะๆนี่มันอาจจะจำเป็นต้องไปตรวจเลือดสักหน่อยนึงนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่าไม่ได้ติดเชื้ออย่างอื่นอย่างเช่นโรค HIV โรคอะไรพวกนี้เบื้องหลังเท่านั้นเองแค่ตรวจเลือดเฉยๆเนาะนะครับคอด้านนอกไม่ค่อยเจอแต่ว่ามันก็เจอได้แหละแต่น้อยมากนะครับถ้าพักผ่อนเพียงพอถ้าออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดสามารถจัดการชีวิตได้ดีเนี่ยโอกาสที่เริมมันจะโผล่กลับมามันก็น้อย